วันนี้ผมหาของแต่งให้รถใหม่ผมครับผมเจื่อนค่าประแจ อันนี้จะเป็นแบบดิจิตอลใช่ไหมครับ on อ๋อนี่แพงนี่เท่าไหร่ครับ on ฮะ 50,000 เราเกือบขนของไม่พอได้ว่ะพอดีโอ้เย้พอดีวีล้อเขาคำนวณมาแล้วว่าใส่ล้อ17ได้นะฮะครับผมมีฮีโร่ประจำวันนี่ถ้าไม่มีวีล้อนี่ถ้าไม่มีวีล้อทำไมวะเปลี่ยนยางไม่ได้เนี่ยใช่ไหมนี่ครับไม่มีแม่แรงมาให้ท้องเข้าไปก็เท่าไหร่วะนั่งไปแล้วมึงกินมึงเล่นบุกไปเนี่ยชอบเฮ้ยนี่ฮะเก็บไว้ชับทำไปบ่อยทุกอย่างมันเกินควบคุมแล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพังแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้กล้องเก็บไว้ทันไหมฮะ no เป็นร้อยปะเป็นร้อยเป็นเรียบร้อยทั้งหมดนี้ในคาร์เนสเจ็บแล้วจำคือคนครับผมขับรถทั่วกรุงเทพหาของแต่งให้ GR86 ครับบอกเลยครับรถรุ่นนี้ไม่ช่ำชองเรื่องรถอยู่ไม่ได้ครับเพราะรถเดิมๆมาเนี่ยถ้าไม่ทำเลยนอกจากมันจะไม่จบแล้วบางทีอาจจะมีปัญหาที่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ได้ครับถ้าคุณไม่ดูแลรักษามันให้ดีเนี่ยผมบอกเลยครับเหนื่อยตอนซ่อมแน่นอนแต่จุดประสงค์ของวันนี้ผมจะเปลี่ยนรถคันนี้ให้สนุกในสนามได้แบบไม่สิ้นเปลืองครับแต่ว่าผมคงขนของทั้งหมดไม่ได้ภายในรถสปอร์ตคันเดียวสวัสดีครับผมวันนี้นะครับปัญหาของผมก็คือผมเนี่ยมีรถคันเดียวไอ้พวกรถที่พวกคุณเห็นกันน่ะมันรถพ่อรถแม่ครับผมก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่มีรถขนของใช้นะครับผมไอ้รถแบบเนี้ยขนไม่พอแน่นอนครับแล้วก็ไหนๆจะไปแท็กอีกใช่ไหมไปแท็กอีกแล้วก็ต้องขนล้อขนอุปกรณ์ไปเปลี่ยนยางตรงนู้นถ้าคุณย้ายยางถนนกับนางสนามคู่กันนะเปลืองตังตายหมดเร็วชิบหายผมก็เลยต้องไปหารถมาใช้แทนเพื่อเป็นกิจกรรมของวันนี้นะครับผมทำอะไรก่อนก็เดี๋ยวนะออบเจคทีฟเรามี3อย่างเรามีต้องซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนล้อเรามีไขควงเรนจ์เราต้องซื้อล้อแล้วต้องซื้อยางเราจะคันนี้ขนล้อใช่4ล้อล้อ4ล้อแล้วขนยางด้วยต้องขนยางด้วยแล้วขนกล้องด้วยคือรอบที่แล้วเราได้อะไรมาวะเซนต้าเอารถเข้ามาใช้รอบนี้ก็เอารถเข้ามาใช้เราต้องไปทอร์กเรนจ์ซื้อทอร์กเรนจ์ครับปัจเจทอร์กที่เมกาบางนานะครับแล้วเดี๋ยวนะที่เสียบ USB อยู่ไหนวะโรกูไม่รู้อ่ะโรพี่ USB อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ซ่อนไว้ไหนวะอยู่ข้างๆนี้ข้างๆนี้อ๋อซ่อนไว้ข้างล่างเก็บสายไงเก็บสายเนี่ยแล้วมึงออกรถเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ต้องเหยียบเบรกมือให้กูตั้ง Apple CarPlay เฮ้ย Apple CarPlay เดี๋ยวใช้ตอนที่ต้องเปิดแผนที่ไปไม่กลับไม่เป็นมึงไปไม่กลับไม่เป็นไปไม่กลับไม่เป็นอ่ะได้เดี๋ยวกูจอดหน้าซอยเนี่ยอ่ะนี่คามัลติมีเดียนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วโตโยต้าเขาเน้นปลอดภัยโตโยต้าเน้นปลอดภัยทุกครั้งที่คุณจอดนะมันได้เหยียบมันได้กดเบรกมือให้คุณนะหมายถึงเข้าเกียร์พีแล้วมันจะเหยียบเบรกมือให้ออโต้ปลอดภัยยาริสก็เป็นแบบนี้มีพีคอลิชันด้วยอ่ะเบรกครับเผื่อจะหลับในเป็นการฝึกให้คนมันเค้าเรียกปลดเบรกมือโดยสัญชาตญาณถูกป่ะใช่จะได้ขับขี่ปลอดภัยขึ้นนะฮะไอ้โตโยต้าเลิกทำหนังเทียมเมื่อก่อนอ่ะหนังเย็บบนพลาสติกเลยเลิกทำหนังเทียมๆแล้วเนี่ยอันนี้หนังเทียมแท้ใช่ชอบที่วางแก้วแบบป๊อปอัพอ่ะมันไม่น่าเบื่อตรงหัวเกียร์อันนี้มันไม่ป๊อปอัพมันไม่ใส่ขวดไงไม่ใส่ขวดใช่ใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นใช่มีอะไรโทษยูเซอร์อย่าโทษแบรนด์รถอย่าทำให้แบรนด์รถเสียหายส่วนตัวก็หาอันนี้อยู่นะหารถใช้อยู่นะหารถใช้ใช่ไหมมันก็ต้องจะเอาอาถรรพ์ประโยชน์ไปเลยอย่างเงี้ยแบบของใช้จ๋าไปเลยดูดิมีดูเฮดรูมดิจุดชาร์จนี่15จุดป่ะหรือที่วางแก้ว15จุดวะจำไม่ได้แล้วไม่อ่านอะไรกูหลงทางเหรอกูจอดดีเกียร์มันหลงไงมึงหลงได้ไงมึงหลงอะไรวะดีเกียร์มันจอดรถยังไงมันไม่ยากเว้ยเดี๋ยวกูพาไปกูจอดตรงนี้นะไม่เอาร้อนนี่มีกล้อง360องศานะครับสำหรับรถแบบนี้ก็สำคัญครับเพราะว่ามันขนาดกว้างไม่อยากเรียกว่าใหญ่นะเรียกว่าคำว่ากว้างมากกว่าแล้วมันยาวแล้วมันยาวด้วยใช่โอ้โหมีรีคอร์ดทราฟฟิกอเลิร์ตมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับมันมีคนจริงๆนะแบบว่างงล้อแบบว่าน้องเพิ่งเรียนจบเพิ่งหัดขับรถ
ล้อหนูหมุนไปทางไหนพี่ไอ้แบบนี้อะไรแบบนี้มันอาจจะแบบคนที่ช่ำแล้วมันอาจจะแบบไม่ต้องการแล้วมองว่ามันโง่ด้วยนะแต่แบบว่าพอคนที่ไม่รู้จริงๆอ่ะมันมามีประโยชน์ตรงนั้นไงสมัยนู้นมีแค่กระจกแค่เออสมัยเราหาข่าวรู้มีแค่กระจกนี่เราบูมเมอร์นะเนี่ยเราแก่แล้วเว้ยดูนะฮะNovember นะฮะ November rain November นะฮะ November rain ฝนเนี่ยมาอีกแล้วถ้ารถสกปรกนี่ขออนุญาตด้วยนะฮะใช่ครับคือล้างใช่ป่ะแล้วก็ตกล้างเสร็จก็ตกเออโคตรเบื่อเลยเออแล้วถ้าล้างเองอ่ะล้างเองไม่ล้างแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยทำไมเรามีที่อุดหูวะวิวอะไรนะทำไมเรามีที่อุดหูเดี๋ยวเสียงดังเหมือนว่าไปยิงปืนอ่ะฮะแล้วมันไม่เอานี้เลยอ่ะทำเงี้ยไปสุดทางอ่ะมึงจะคุยกันรู้เรื่องมั้ยล่ะถ้าไหนเนี่ยมึงก็ต้องมีไอ้เฮลิคอปเตอร์ไงอันนั้นแก้ปัญหานึงแล้วก็สร้างใหญ่ปัญหาอันนี้กำลังดีไม่ได้ทำไมมันต้องมีสายวะเดี๋ยวมันหลุดเข้าไปไงอ๋อมันแขวนนี่ป่ะแขวนได้เอาไว้220วอลต์ไปดูดีกว่าแนะนำใช้ของ 3M อ้าวไอ้มึงก็ไม่พูด not sponsored อันนี้จะเป็นแบบดิจิตอลใช่มั้ย snap onอ๋อนี่แพงนี่เท่าไหร่ครับ snap on ฮะ 50,000 snap on นะฮะไม่ไหวแล้วก็คิดว่าไอ้ตรงนั้นก็น่าใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมเอาแอร์ครับตัวไอ้เจียวดอนี่ชุดหนึ่งก็ได้ครับไอ้ปืนลมบล็อกลมอ่ะไม่ต้องอาจจะต้องเราลืมบอกไปว่าทำไมต้องเป็นประเจี๊ยบท็อปทำไมเราถึงต้องใช้เปลืองเงินแพงขึ้นเพราะว่าบางทีอ่ะปรืดเข้าไปอ่ะปีนเกี๊ยวอ๋อเรียบร้อยแล้วบางทีแบบมันเข้าแน่นไปด้วยแล้วมันแบบมันบิดคือมันต้องแบบอยู่ที่ความพอดีอ่ะช่างดีๆอ่ะเขาก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้ไงนี่นะฮะอันนี้กระเป๋ากล้องพวกเรานะฮะก็จะเห็นว่าค่อนข้างเยอะแล้วแม่งก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆถึงต้องมีรถอเนกประสงค์ใช้งานอีกคันนึงนี่ล้อยังไม่มาล้อยางยังไม่มาเนี่ยคิดว่าขนไหวไหมว่าไหวไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องเอาไปนั่งบ่อหน้าไงเออโอเคไอ้คันนี้มีแอมบีไลติ้งด้วยใช่คันนี้มีเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มีอยู่ยากนะยากที่จะมีเดี๋ยวคันนี้มันมีด้วยนะครับผมนี่มันเป็นการเสริมบรรยากาศไงที่ชาร์จไวเลสที่ชาร์จไวเลสนะฮะแหมมาครึ่งวันครึ่งวันแบบโทรศัพท์จะหมดแล้วมึงคิดว่าทำไมรถคือเอาจริงนะโคตรอเนกประสงค์เลยข้างหลังสเปซพื้นที่ในคันนี้พอพวกฟอร์จูเนอร์ปังกว้างพังสูงใช่ใช่คือเขาไม่ได้โฆษณาว่าเขาเป็นเหมือนกับรถยกสูงออฟโรดอะไรอย่างงี้นะแต่เขาแอบยกสูงมาดาวน์เกียร์เลนส์มึงไม่อยากได้ Veloz Cross หรอวะ Veloz Cross GR Sport เดี๋ยวโอ้โห GR Sport เออเอ้ยมันทํามันยกสูงด้วย GR Sport ด้วยใช่ Veloz Cross GR Sport คําว่าอรรถประโยชน์ของมันเนี่ยอย่างที่เราบอกกันไปเมื่อกี้ว่าแบบโอ้โหไอ้อย่างรถสปอร์ตเนี้ยมันไม่ไฮติคอลเลยมันทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยมันเป็นของเล่นไว้พูดตรงไม่ก็ใช่ก็อันนี้ก็เป็นของใช้ก็พูดตรงเหมือนกันใช่คือมันเป็นแบบคนละฝั่งกันแหละคนละฝั่งกันเพราะนั้นต้องมี2คันนะครับถ้าคุณมีชีวิตรถสปอร์ตแบบผมเนี่ยแม่งขนไปเค้าเรียกว่าชีวิตนักซิ่งแล้วกันคือถามว่ารถคันนี้มันไปใช้เชิงพาณิชย์ได้มั้ยในส่วนตัวคิดถ้าตามตรงๆก็กระบะเนี่ยก็พาณิชย์กว่าเพราะว่าดีเซลขนของหนักแรงบิดสูงแบบอันนี้กว่าแต่ว่าอันนี้ถ้าใช้แบบอรรถประโยชน์ในครอบครัวหรือแบบว่าสัมภาระเยอะอ่ะคือฮาร์ดเคยไปนั่งพวกแบบครอสโอเวอร์เล็กๆใช่ป่ะพื้นที่อ่ะมันนั่งได้4คนจริงนะแต่มันใส่สัมภาระต่างจังหวัด4คนไม่ได้กระเป๋าเดินทางอยังลำบากเลยอ่ะก็เลยแบบว่าอันเนี้ยก็คือหมายถึงว่าถ้าจะเอาแบบอรรถประโยชน์แบบใช้สอยเลยอ่ะมาดูตรงนี้ได้เพราะว่าใช้เป็นแบบรถบ้านเลยกระบะถ้าจะขนพ่อแม่ไปด้วยขนแฟนแล้วก็ขนลูกอ่ะไม่มีซีทเบลต์หลังไงไม่ปลอดภัยอ๋ออ้าวใช้ขน7คนเลยอย่างเงี้ยจะเอาลูก2คนไปนั่งท้ายกระบะไปเขาใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องป่ะวะหรือจะนั่งแบบเบียดกัน5คนอยู่ข้างหลังก็ไม่ปลอดภัยเนาะเนี่ยสับโยนกับเนี่ยพอที่วางแก้วมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันดียังไงรู้ป่ะอ่ะถ้ากูเปิดหน้าต่างไว้ใช่ป่ะแบบไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยไอ้กูอย่างงี้ได้เลยเห็นป่ะอ่ะเป็นของกูไม่ต้องวางไปเพื่อไปเอากลางแอร์เย็นด้วยแอร์เย็นด้วยเป่าไม่ให้มันน้ำดีคืออย่างนี้ครับคือ19ช่างมึงบอกเท่าไหร่นะ17เกือบเลยเหี้ย
ดีแล้วไม่ได้ซื้อตัวเดียวมาไม่กูรู้ถึงซื้อนี้เหมามาไงดีแล้วไม่ได้ซื้อตัวเดียวอ่ะเออเมื่อกี้กูว่าแบบมันไม่เข้าวะเออเอาเรื่องบาทน้อยก่อนโอเคกูไอ้เหี้ยเรื่องบาทน้อยเนี่ยคือเวลาเราต้องดูว่าไอ้ล้อใหม่ที่เราจะซื้อมาเนี่ยบาทน้อยมันตรงกับไอ้ตัวซ็อกเก็ตหรือเปล่าครับไม่งั้นเนี่ยผมซื้อล้อมาใช่ป่ะแล้วผมไม่ซื้อน็อตที่มันใส่เข้ารถได้อ่ะผมว่าเกอร์เว้ยผมก็เลยต้องกลับมาที่บ้านมาตั้งหลักใหม่ก่อนแล้วก็ดูไอ้ตัวบาทน็อตเก่ากับว่ามันใช้รูปแบบไหนครับไม่เคยใช้อันนี้มันเป็นยังไงก็คือเรียบแบบมันเทเปอร์เข้าหาปลายนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเอาน็อตล้อเนี้ยไปด้วยไปที่ร้านล้อไปที่ร้านล้อแล้วบอกว่าเนี่ยรถผมใส่เบอร์นี้อืมไอ้เหี้ยมึงเก็บได้ป่ะถ้าคนรับผิดชอบให้กูได้ไหมเดี๋ยวพี่จัดการให้เอาไปโอเคไปกูอย่าหายนะเออไม่หายไปไหนอะไรญี่ปุ่นรอ3เดือนนะไอ้เหี้ยนี่รถนําเข้านะไม่ใช่รถเหมือนเวลอสที่มีอะไรพร้อมซ่อมตลอดเวลานะครับผมรถดีมากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวพี่เอามานี่ทําใส่กระเป๋ากูก็ได้ทําตัวให้มันลําบากนะมีทําของกูหายด้วยเหมือนที่มึงทําโดนหายมึงรู้ว่ามันทําโดนหายไปแล้วอ่ะเอ้ากูไม่ทําหายแต่หาไม่เจอหาไม่เจอไม่เหมือนกันข้างหน้าเดี๋ยวเราต้องใช้เสียบAndroid Auto Apple CarPlay แล้วก็เดี๋ยวผมจะอันเนี้ยเสียบไปเสียบข้างหลังไงเพราะว่าโคโปผมแบตหมดนะฮะฉุกเฉินนะฮะเดี๋ยวนะมีที่วางแก้วนี้อีกอันนึงไว้อันเนี้ยสุดยอดไปเลยเอ้ยเข้าแล้วนะแม่งชาร์จเข้าด้วยเดี๋ยวใส่ที่วางแก้วนะนี่ฉุกเฉินเนี่ยชาร์จกัวโปรได้เนี่ยอ่ะเสียบแล้วคุณซื้อมาเป็นรถโปรดักชันเว้ยใช่ไหมจริงจริงพูดแต่เซนต้าละใช่ อนุเดิมๆเลยครับมาจากญี่ปุ่นครับแล้วอันนี้พี่อันนี้ก็คือมีเก็บขอบนะครับอ๋อนี่เก็บขอบมันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเก็บขอบก็คือเก็บรอยเบียดนะครับครับผมก้านสีเดิมครับครับอันนี้เซตอันนี้ชุดเท่าไหร่พี่อันนี้28,500แล้วอันเนี้ยครับผมลงไว้17,500อันนี้มันทำไมมันไม่ได้เก็บนานเนาะ 57F เป็นล้อฟอร์ดครับอันนี้เป็นล้อแคทอ๋อถามว่ามันแพงที่อะไรความหายากครับผมครับผมอันนี้จะเบากว่าด้วยลองยกดูได้ครับเฮ้ย 6.9 โลใช่ไหมใช่ครับมันเขียนอยู่น่าจะ6ปลายหรือ7ต้นหรืออะไรเนี่ยแหละครับแต่มันเบาอ่ะอันนี้17คูณ 7.5 เนาะตามสเปคมีเพจบอกครับ17 7.5 48ครับโอเคแล้วอันนี้รู้สึกคูณ 7.0 เนี่ยฮะใช่ไหมลอง 7.5 ครับผมลองดูเพจอะครับมันจะมีเพจบอกนะครับถ้าอันไหนไม่มีเพจเนี่ยจะดูตรงนี้ได้นะครับทะเลเนี่ยจะตีไว้นะครับอันนี้17.7ครึ่งใช่ไหมสิบเจ็ดจุดห้าครับอันนั้นก็17.7.5นี่ใช่ไหมที่พี่ลงไว้คือสเปคเดียวกันเลยครับครับครับผมไม่มีรอยเชื่อมเนาะไม่มีครับก็คือไม่เคยแตกใช่ไหมลองดูครับลองดูด้วยตาตัวเองแอดเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ฟอร์ดใช่ไหมเจ็ดจีเป็นแคสเหมือนกันครับอ๋อครับครับ57Gถ้าเน้นเบาเนี่ยฟอร์ดครับผมแต่ราคาก็จะสูงหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับไงครับผลที่ได้ 6.8 เฮ้ยน่าสนใจป่ะน่าสนใจเออโอเคก็เท่าน้ำหนักมันก็เท่า RPF อ่ะน้ำหนักเท่ากันแต่ความหายากเนี่ย 57F เนี่ยจะหายากกว่าครับแล้วอันเนี้ยถ้าเซตนี้ถ้าเซตเนี้ยครับพี่ขายให้ผมได้เท่าไหร่แบบว่าลดได้หน่อยไหมสักหน่อยไหมก็ผมเปิดไว้2พี่เปิดไว้285ใช่ไหมพี่ขายผม27,000ใช่ป่ะเฮ้ยซ้อนอันเนี้ยผมไม่เชียร์ให้ซ้อนไม่ครับเพราะว่าคือเหมือนกับว่าคิดใจไม่อยากให้ซ้อนกันมีป้ายชื่อยังอยู่เพจเดิมเนาะเพจเดิมครับเพจเดิมหมดเลยตามสเปคทุกอย่างก็น่าจะก็พี่เขาไม่โกงหรอกแท้อันนี้แท้คือถ้าล็อกก๊อปเนี่ยไม่ใช่น้ำหนักนี้แน่หนึ่งนะครับ2 Made in Japan ครับก็คือเพราะมันจะไม่เขาไม่ตีมาให้ Made in Japan ใช่ไหมสังเกตดูดีๆว่าครับถ้าสมมุติล็อกก๊อปเนี่ยมันจะโหมด in Japan โหมด in Japan พี่มีไม่มีฝาใช่ไหมผมต้องหาฝาใช่ไหมไม่มีฝาฝามันดูเบอร์ยังไงอะครับเวลาถ้าผมจะไปสั่งแบบสั่ง Shopee มาใส่ทับอะไรเงี้ยครับก็คือจะวัดตรงเนี้ยครับครับเส้นผ่าศูนย์กลางใช่มั้ยคือทางที่ดีนะถ้าให้ผมแนะนํานะถ้าซื้อล้อแท้แล้วเนี่ยฝาก๊อปเนี่ยมันจะดูแบบกลายเป็นล็อกก๊อปอีกอ๋อแต่ถ้าแนะนําเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าถ้าเราหาแท้ไม่ได้หรือว่าแท้มันแพงไปไม่ใส่ยังสวยกว่าโอเค
แล้วมีน็อตล้อผมไม่มีขายนะครับน็อตล้ออ๋อไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่หาซื้อน็อตล้อร้านยางน่าจะมีถ้าน็อตเลแท้เนี่ยมันจะตก 2,000 กว่าบาทถูกไหมครับครับเหล็กเลเนี่ยจะ 2,000 กว่าบาทแต่ถ้า 2,000 นี่ต่อชุดทั้งคันก็คือ20 20มัน5รูเออครับผมแต่ถ้าอย่างเงี้ยอย่างที่ผมใส่เนี่ยครับอันนี้จะประมาณ 1,200 ครับครับผมอ๋อได้พี่โอเคเป็นน็อตเหล็กของโคเอ้อืมครับได้ครับอ่ะพี่ก็ 27,000 เนาะอ่ะได้ครับเอาครับนี่นะฮะคือเหตุผลว่าเซอร์วิสคาร์ใช่เซอร์วิสคาร์ทำไมมันจำเป็นไหนจะกล้องก็ทุกครั้งที่กูไปแท็กกูก็ต้องไปเอาเวลอสออกมาใช้อ่ะนี่ไม่งั้นแย่นะครับไม่งั้นแย่เลยนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่พอดีนะได้วะน่าจะพอดีได้วะพอดีโอ้เยสพอดีวีลอสเขาคำนวณมาแล้วว่าใส่ล้อ17ได้นะฮะครับแต่กระเป๋ากล้องก็วางทับๆไปเดี๋ยวมิชชั่นต่อไปเราต้องมียางอีกนะเออประเดี๋ยวกอดกระเป๋าแล้วยางวางเอออันนี้โมเมนต์ออฟทรูทถูกไหมมันยังไงมันองอยู่แล้วเรียบร้อยนะฮะนะครับพี่สวัสดีครั้งครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าผมจะเอาล้อไปใส่ยางอะครับครับคือพี่เปิดถึงกี่โมงอะครับร้านปิด6:30ครับอ๋องั้นผมเดี๋ยวผมไปเลือกยางประมาณสักแบบสักชั่วโมงเออประมาณ3:30อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมพี่อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปครับน็อตอ๋อเอาพี่มีแบบน็อตแท้ปะไม่มีครับไม่ได้ขายครับอ๋อโอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องยางก่อนก็ได้ครับโอเคเพราะว่าเราได้เพิ่มมิชชั่นอีกอันนึงแล้วฮะรถว่ะนี่นะฮะแต่งรถนี่นะฮะแต่งรถร้านยางร้านน็อตยางบอกแล้วครับรถซิ่งเนี่ยไม่พร้อมก็เล่นรถศูนย์ครับไม่พร้อมก็เล่นวีลอสใช่นะครับอะไรพร้อมบริการการันตียอดขายมีอะไรสต็อกแน่นอนนะครับไม่ใช่รถรุ่นแปลกๆที่แบบแม่งไม่มีอะไรค้างไว้อย่างรถรุ่นผมเนี่ย15คันในไทยนะครับอะไรสั่งเท่านั้นนะครับไม่มีสต็อกครับสั่งญี่ปุ่น3เดือนเพราะนั้นแหละผมก็ต้องซื้อวีลอสมาใช้ทดแทนระหว่างทางไงนี่เห็นป่ะเนี่ยเวลาคุณเร่งรีบอ่ะแล้วคุณมีรถพร้อมใช้อ่ะใช้ได้เลยไว้มันไม่ต้องรอเรียกรถเรียกนู่นเรียกนั่นเรียกนี่เห็นป่ะมีรถสปอร์ตคันเดียวไม่ได้ต้องมี2คันต้องมี2คันต้องมีรถสปอร์ต2คันรถสปอร์ต2คันนะครับคันนี้วงเลี้ยวดีดูนะดูดิเลนครึ่งอ่ะใช่ครับเลนครึ่งเองอ่ะไปกระบะกี่เลนวะกระบะมึงอ่ะเกือบเลนสุดท้าย ไปนั่งหลังเป็นไงวะเพราะมันปรับเบาะได้มันก็ดีขึ้นพอเฮดบูมมันเหลือหลังมันอยู่ในโพซิชันที่สบายมันก็โอเคสำหรับคนตัวใหญ่เนี่ยนั่งสบายก็พอแล้วที่เหลือมันไม่มีอะไรละก็คือเอายางมาใส่อ่ะครับที่คุยไว้เรื่องต้นเป็น GT Radial ตัว X 2มั้ย X 2ใช่ครับเป็นตัวดอกเซมิซอกครับใช่ครับอันนี้เซ็ตเท่าไหร่ครับก็ถ้า215ก็จะอยู่ที่2750ครับส่วนถ้า225จะอยู่ที่2900ครับหู225มันยาวมันกว้างไปเยอะกว่านะถ้าเป็นพวกยางเซมิซอกพวกนี้ครับเนื้อยางแก้มยางเขาจะออกเป็นโอเวอร์ไซส์มากกว่าพวกเรเดียลธรรมดาผมว่า75ลูกค้าถ้าลูกค้าไม่เอาคมล้อเลยก็ใส่เป็น215ก็พอดีครับแต่ถ้าลูกค้าเอาสวยๆให้มันคมหน่อย225ก็ขึ้นสวยกว่าอมหมายความว่าให้มันขอบมันยางมันจะคุมเราเน้นซ้อมเราก็เอาเน้นซ้อมแต่มันก็ต่างกันเส้นละ200ก็ออกมาคูณ4ก็800ใช่ไหมครับ800แพงกว่ากัน800เอาแบบโดย performance แล้วนี่ควรเอาหนาหรือว่า performance and protection อันนี้ใช่ไหมอืมเดี๋ยวตรงนี้ผมคิดเท่ากันก็ได้ครับลูกค้าคิดไป2,750ครับโอ้โหเอาโอ้โหเขาพี่พูดขนาดนี้ผมก็ต้องเอาอันนี้ครับก็เป็น2,750 225 45ใช่ไหมฮะ17แล้วก็พี่ใส่ล้อเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมพบกับผมขนกลับเอาแล้วกันแล้วก็ถ่วงได้เลยด้วยกินมันเหมือนแล้วก็พี่ยังใหม่อ่ะขี้เหมือนขี้เลยเออขี้กินเหม็นเหม็นจริงเราเรียกขี้ยางไงขี้ยางนั่นจะมีตัวไหนจะไม่เหม็นก็ได้เออมีตัวไม่เหม็นนะครับยางลูกค้าผมไม่เหม็นนะครับเดี๋ยวทำคอนเทนต์อ่ะเดี๋ยวถ้าได้ยางอย่าไปสโตนมาทำคอนเทนต์นอนหนุนเลย
นอนหนุนเลยนอนก่อนนอนทั้งคืนโอ้ยนี่คิดเองเป็นเบาที่เท้าเลยเมื่อกี้เราขนของเยอะขนเยอะโอเคกล้องหน้ากำลังทำงานยันพนักเครื่องหน้าเคลื่อนที่แล้วอ้าวมีระบบเตือนมีข้างหน้าด้วยนี่เราวิ่งมาทั้งวันนี่น้ำมันลดไปขีดเดียวแล้วเนี่ยใช่คือเราไม่ได้จับทิศนะว่าทั้งวันนี้เราวิ่งกันไปอีกไปไหนกันบ้างรอบอ่ะก็เช้าบางนาเช้าอีเกียฮะเออเช้าบางนาอีเกียแล้วบ่ายเราไปไหนนะบ่ายเราไปลำลูกกาเออไปลำลูกกาแล้วกลับมาพระประแดงพระประแดงแล้วกำลังกลับบางนาแล้วกลับบางนาน้ำมันเราขีดเดียวเราใช้คุ้มไปป่าววะโอ้โหถ้าวันนี้ไม่ได้วีลอสมานี่แย่เลยเนี่ยแย่มากเลยครับใช่พวกเราอ่ะแย่ใช้รถเขาทำงานส่วนตัวเอ้าคอนเทนต์สาธิตอ่ะนี่ยาง1เซตนะครับล้อบวกยางนะนี่ถ้าไม่มีวีลอสนี่ถ้าไม่มีวีลอสทำไมวะเปลี่ยนยางไม่ได้เนี่ยใช่ไหมนี่เขาไม่มีแม่แรงมาให้เลยมีของมาให้โอเคแล้วมาสรุปค่าเสียหายก่อนวันนี้กูโดนอะไรบ้างอ่ะสรุปเลยสรุปนะล้อ 27,000 นะครับยาง11,000 นะครับกับแจทอกนะครับ12,000ครับสว่าน 9,000 นะครับผมนี่คือชุดเปลี่ยนล้อของผมนะครับแล้วก็แม่แดงฟรีจากเวลอสนะครับรถดีมากครับแล้วไงต่อเราทำอะไรต่อเปิดคู่มือหาจุดยกรถกวนภาษาญี่ปุ่นไม่ออกดูรูปดิดูทำตามรูปนี่ไงเราถึงต้องมีซีรีส์แบบนี้ไงผมก็เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกคุณไงก็เป็นการเรียนรู้การเรียนรู้โอเควีลอสนี่มียางอะไรฟูลไซส์ให้นะเดี๋ยวกูเช็คเกียร์รถกูก่อนกูอยู่เกียร์เฮ้ยกูเช็คก่อนเช็คก่อนอ่ะเกียร์เบรกมือสุดอ๋อมันจะใช้แบบไอ้นี่เนี่ยเออรอนี้ดิได้กูซื้อมาแล้วกูต้องได้ใช้โอเคเดี๋ยวกูต้องได้ทำเองด้วยเผื่อวันไหนพวกมึงไม่อยู่เราต้องคลายนิดนึงก่อนแต่ส่วนใหญ่คลายนิดนึงมันใช้เบรกเกอร์บาร์นิดนึงโอเคได้ไม่ไปวะใช้ทอร์กช่วยลิเบจเออคือดันใช้แรงเลยฮะอืมแรงเลยโอเคเรื่องละพอละโอเคแล้วก็ทำอีกไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยปุ๊บพังแล้วไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้กล้องเก็บไว้ทันไหมฮะ no! เป็นรอยปะเป็นรอยเป็นเรียบร้อยไม่เป็นไรตัวเองทำรถตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไอ้ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามน็อตฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้มึงทำรูไหนเออทำรูนี้เออขัดได้ฮะอะไรครับต่อมามันเดี๋ยวดีกว่านี่คุณกบไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วไม่เฟนเดอร์ด้านบนมันสูงจริงๆปกติมันต้องตามนี้แล้วเอาออกมันหนักผมกดถ่ายแล้วนะง่ายกว่าไหมแล้วก็เวลาเข้าเราไม่ต้องหาบุมอันนี้ก็ได้เราหมุนไอ้นี่ออกเนี่ยก็เข้าเลยใช้น้ำหนักตัวลงทำไมเขาดูง่ายกว่าเราเยอะเลยวะเขาดูเป็นสปาร์โก้เลยประสบการณ์ไหมความเชี่ยวชาญไหมแต่ของเราค่อยๆมาไหมเราเจอปัญหาอะไรวะวิวเราเจอปัญหาอะไรวะน็อตที่สั่งมาใส่กับสตัดเดิมไม่ได้เกี่ยวเดิมไม่เลยดูนะอันนี้ของเดิมถูกปะอันนี้ของเดิมใส่นะจะขัดเข้าไปได้เลยเห็นไหมก็จะไปดันล้อแล้วก็ให้ล้อไม่หลุดออกจากกันแต่คันเนี้ยที่ตัวเนี้ยมันเป็นคนละทรงกับของล้อเราก็เลยต้องเอาล้อเอาน็อตเราก็เลยต้องเอาน็อต after market มาใส่แต่คราวนี้ไอ้น็อต after market เนี่ยใส่เข้าแค่ช่วงแรกครับมาแล้วเราแก้ปัญหาแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าเริ่มงานกันต่อได้โอเคจ่ายตังค์ไหมครับเขาบอกว่าร้านรับผิดชอบโอเคโอ้ร้านในนี้เดี๋ยวผมจะไปใช้บริการบ่อยๆนะครับพี่กิต
ทำงานกับเวลาแล้วอันนี้โอเคออกไปแล้วเอามาน็อตมูมินอฟชูดน็อตนะฮะอันนี้ลองเทสเฉยๆขาลูไม่เจอโอเคเจอแล้วโอ้โหโอ้เยสโอ้โหพี่เซฟนะคุณเด็กโปรเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วคลิกอีกนิดนึงร้อยจะมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไปFinally, bro. เออเดี๋ยวน้ำมันฟรีป่ะน็อตแม่งเบอร์17มาช่างเขาพูดถูกช่างเขาพูดถูกเว้ยช่างเขาพูดถูกเว้ยแต่คือมันไฮบริดไงเสียบดูไปแล้วสตาร์ทแพทเทิร์นสตาร์ทแพทเทิร์นเหนื่อยข้อนี้นี่งานนี้ตั้งไปก็เท่าไหร่วะตั้งไปแล้วมึงกินมึงเล่นบุ๊กปะเนี่ยชอบชอบเฮ้ยที่หาที่หาเก็บไว้เก็บไว้ชับทำไปก่อนบุ๊กเดี๋ยวไว้ไปมึงไม่ต้องทูดโปรภารกิจพวกเราได้สําเร็จลุล่วงนะครับเพราะว่ารถที่บ้านผมแต่ละคันเนี่ยขนของอะไรแบบนี้หนักขนาดนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ของหนักนะครับเพื่อนก็หนักด้วยครับสําหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นของ Toyota Veloz นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นทางกราฟิกหน้าจอให้แล้วก็ขึ้นทาง description ให้และถ้าบางช่วงเนี่ยขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเราอาจจะมีการพาร์ทเนอร์กับทาง Toyota เพื่อแจกโค้ดส่วนลดใช่ก็สามารถแต่เราจะโพสเป็นระยะระยะว่าช่วงนี้เรามียาริสช่วงนี้เรามียาริสนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้ส่วนลดพิเศษของตัวยาริสเนี่ยสามารถมาเก็บโค้ดกับคาร์เนสได้นะครับออนท็อปจากเซลล์นะใช่ครับคุณสามารถใช้โค้ดนี้เพิ่มส่วนลดเพิ่มจากทางที่โชว์รูมให้ใหม่ทีได้แต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่บริษัทผมไม่ใช่บริษัทผมนะครับบริษัทที่เป็นโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับครับผมขอบคุณโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมากนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับล้อเล็กไว้จำไว้นะครับเด็กๆเปลี่ยนล้อเล็กนะครับล้อที่สองมันแน่นเอาแล้วใครเอาล็อกช่วยเอาล็อกกับใส่เปล่าใส่กับเข้าไป